สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับบนช่อง YouTube ช่องเฟซไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเป็นเกร็ดประวัติของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่หลวงปู่หลุยเกือบจะพลาดท่าครับกับความรักข้ามภพข้ามชาติแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในเพศบรรพชิตซึ่งก็มีครูบาอาจารย์ได้เข้ามากำกับดูแลซึ่งพระอาจารย์ท่านนั้นเป็นใครลองรับชมรับฟังกันเลยครับเมื่อครั้งเป็นเด็กหนุ่มนั้นท่านอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยได้เข้าโบสถ์นับถือศาสนาคริสต์มาก่อนเพราะว่าท่านชอบสวดมนต์ครับตอนนั้นที่อำเภอเชียงคานท่านก็ได้มีการเข้าไปทำการฝึกหัดเป็นเด็กเสิร์ฟครับเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารตะวันตกก็คือมีโต๊ะดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็รู้จักการวางแก้ววางเหล้าขาวเหล้าแดงรู้จักอาหารที่ควรรับประทานกับเหล้าขาวเหล้าแดงเป็นอย่างดีเสิร์ฟอาหารแบบฝรั่งเศสอย่างถูกต้องคล่องแคล่วท่านนับถือศาสนาคริสต์อยู่ถึง5ปีจนคุณลุงของท่านนั้นให้ท่านชื่อว่าเซนหลุยครับหรือนักบุญหลุยซึ่งก็เป็นชื่อของท่านในปัจจุบันนะครับก็คือหลวงปู่หลุยนั่นเองการคลุกคลีอยู่กับการจัดอาหารเลี้ยงบ่อยๆทำให้ท่านได้เห็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายก็เกิดความสังเวชสลดใจจึงออกจากศาสนาคริสต์และมานับถือศาสนาพุทธตามมารดาของท่านจึงเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ท่านมีวาสนาให้หันเข้าสู่ทางพระธรรมนับตั้งแต่นั้นมาแต่การเข้ามาอยู่ในวงพระพุทธศาสนานั้นก็มีเรื่องราวอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ท่านเกือบเอาชีวิตในเพศบรรพชิตไปไม่รอดนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสกับคนรักเก่าในอดีตชาติเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในวัยหนุ่มสาวนั้นท่านผู้ฟังก็คงเคยพบเจอนะก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันมีพลังแค่ไหนบางครั้งนั้นเราก็เห็นพระสงฆ์หลายๆรูปต้องสึกออกไปก็เพราะเรื่องของกามคุณมากมายหลายรูปโดยส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติของมนุษย์โลกครับที่ยังไม่สิ้นกิเลสจึงมีเรื่องราวแบบนี้มาวนเวียนในชีวิตแม้แต่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลายรูปก็ประสบพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มานับไม่ถ้วนแต่หลายรูปก็สามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์คอยกำกับดูแลนั่นเองแต่สำหรับวันนี้ครับในเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าในวันนี้ต้องบอกว่าหลวงปู่หลุยได้เจอกับอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสกว่าพระกรรมฐานรูปอื่นๆก็มีเรื่องราวอยู่ว่าเมื่อครั้งงานชาปนกิจของหลวงปู่บุญปัญญาวุฒโธได้เสร็จสิ้นลงซึ่งก็เป็นพระกรรมฐานรูปแรกที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่หลุยครับหลวงปู่หลุยก็ท่านก็เลยได้ไปจาริกธุดงค์นะครับหลังจากเสร็จงานชาปนกิจของหลวงปู่บุญท่านจาริกธุดงค์ไปทางจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละสถานที่ที่ท่านจาริกธุดงค์ไปนั้นก็มีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากเป็นที่สงบวิเวกต่อการภาวนาถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คงหาบรรยากาศเช่นนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามาแทนที่ทุกหัวระแหงมีรถยนต์ตัดถนนผ่านมากมายจนกระทั่งหลวงปู่หลุยได้จาริกธุดงค์มาถึงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเขตพื้นเพภูมิลำเนาของมารดาของท่านจึงมีบ้านญาติพี่น้องของหลวงปู่หลุยมากมายและหลวงปู่หลุยท่านได้ทราบว่าบ้านญาติคนหนึ่งมีงานศพฝ่ายญาติก็มานิมนต์หลวงปู่ไปสวดศพครับหลวงปู่หลุยจึงรับนิมนต์นั้นซึ่งการรับนิมนต์ของหลวงปู่หลุยในครั้งนั้นเป็นเหตุให้ท่านถึงกับต้องล้มทั้งยืนเพราะฤทธิ์แห่งกามคุณที่ตามข้ามภพข้ามชาติหลวงปู่หลุยท่านได้เล่าให้ฟังว่าในงานศพครั้งนั้นท่านกำลังสวดศพอยู่แล้วก็มีการหยุดพักการสวดอยู่ระยะหนึ่งฝ่ายเจ้าบ้านก็ได้นำน้ำปานะมาถวายท่านบังเอิญในขณะนั้นท่านได้ชำเลืองไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมานั่งฟังพระสวดศพในคืนนั้นด้วยเพียงแค่การสบตาเท่านั้นครับท่านก็รู้สึกใจหายเสียวแปรบขึ้นมาจับจิตจับใจเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจก็ลองให้ท่านผู้ฟังครับลองคิดดูนะครับถึงอาการที่เราตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็มีความรู้สึกใจหายแวบขึ้นมาครับอาการก็เป็นเช่นนั้นเลยหลวงปู่หลุยท่านได้เล่าถึงอาการตอนนั้นว่าแทบจะหงายหลังล้มเลยทีเดียวเผอิญว่างานศพครั้งนั้นก็มีพระอาจารย์ไปด้วยก็คือหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมได้รับนิมนต์ไปด้วยอาจจะเป็นเพราะหลวงปู่สิงห์ท่านกำหนดรู้ทางจิตและทราบถึงสถานการณ์ตอนนั้นจึงได้เข้าประคองหลวงปู่หลุยได้ทันท่วงทีมิฉะนั้นแล้วครับ
หลวงปู่หลุยท่านต้องล้มลงแน่ๆส่วนฝ่ายหญิงสาวที่สบสายตากับหลวงปู่หลุยนั้นก็มีอาการไม่ต่างกันเลยเพราะด้วยแรงแห่งบุพเพสันนิวาสที่ทำร่วมกันมาข้ามภพข้ามชาตินั่นเองเรื่องราวนี้ครับหลวงปู่สิงห์ได้กล่าวให้ทราบภายหลังว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นหลวงปู่หลุยเป็นนิมิตเนื่องจากบุพเพสันนิวาสซึ่งตัวหลวงปู่หลุยและหญิงสาวคนนั้นเคยเป็นเนื้อคู่กันมาช้านานเคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาโดยเฉพาะเจาะจงและเนื่องด้วยหลวงปู่หลุยเดิมนั้นได้ปรารถนาพุทธภูมิก็คือการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการและหญิงคนนั้นก็ปรารถนาบำเพ็ญบารมีคู่กับหลวงปู่หลุยเช่นกันจากนั้นครับหลวงปู่หลุยได้เล่าถึงเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันกับท่านที่เกิดขึ้นกับพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเช่นกันนั่นก็คือหลวงปู่ฟั่นอาจาโลแห่งวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครซึ่งท่านได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งรถสามล้อครับผ่านหน้าท่านในระหว่างที่หลวงปู่ฟั่นเดินบิณฑบาตอยู่แถววัดปทุมวนารามกรุงเทพครั้งนั้นก็ทำให้จิตใจของหลวงปู่ฟั่นเกิดเสียวแปรบขึ้นมาจับจิตจับใจเช่นกันแทบจะวิ่งตามเขาเลยทีเดียวช่วงนั้นครับหลวงปู่ฟั่นก็เป็นพระหนุ่มอายุราวๆ32ปีทั้งที่หลวงปู่ฟั่นก็ไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเลยแต่ด้วยการที่หลวงปู่ฟั่นยังพอมีสติจึงได้นำเรื่องราวทั้งหมดนั้นไปเล่าให้กับหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมได้รับฟังเป็นอันว่าทั้งปู่หลุยและก็หลวงปู่ฟั่นได้รับการช่วยเหลือและให้สติโดยหลวงปู่สิงห์ทั้งคู่เลยครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงปู่สิงห์ต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่เป็นจอมทัพธรรมศิษย์หลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มั่นได้ให้ความไว้วางใจที่สุดเลยก็ว่าได้จึงไม่แปลกเลยว่าท่านจะรู้ถึงวาระจิตของพระกรรมฐานด้วยกันและสามารถแก้ปัญหาไปได้อย่างชนิดถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของหลวงปู่ฟั่นนั้นหลวงปู่สิงห์ได้ทำการให้สติกับหลวงปู่ฟั่นและขังหลวงปู่ฟั่นในพระอุโบสถครับให้พิจารณาความรู้สึกด้วยการเจริญอสุภกรรมฐานและหลวงปู่ฟั่นก็สามารถตัดอารมณ์แห่งกรรมคุณที่เล่นงานได้ซึ่งก็เป็นวาสนาของท่านและต่อมาก็ทำให้ท่านเป็นพระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงอย่างมากแม้ว่าหลวงปู่ฟั่นท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่คุณงามความดีของท่านนั้นก็ยังจารึกอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งในหลวงร.9ครับและพระราชินีพระองค์ก็ยังเสด็จฟังธรรมกับหลวงปู่ฟั่นอยู่หลายครั้งหลายครารวมทั้งเมื่อหลวงปู่ฟั่นมรณภาพพระองค์ก็ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ครับเพื่อพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพครั้งนั้นถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9อย่างมากเพราะโดยปกติแล้วถ้าพระมหากษัตริย์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วจะไม่อนุญาตให้ประชาชนรดน้ำศพโดยเด็ดขาดและครั้งนั้นในหลวงร.9พระองค์ได้ตรัสว่าขอให้ประชาชนได้รดน้ำศพพระอาจารย์ที่เขาเคารพศรัทธาด้วยเถิดถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประชาชนชาวไทยในครั้งนั้นเป็นอย่างมากเลยครับทีนี้เรามาต่อเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่หลุยกันในเรื่องของกรรมคุณที่เล่นงานหลวงปู่หลุยถือว่าหนักหนาสาหัสกว่ากรณีของหลวงปู่ฟั่นเป็นอย่างมากเพราะด้วยเหตุว่าเคยปรารถนาร่วมสร้างบารมีกันมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองส่วนในผลกรรมปัจจุบันก็คือหลวงปู่หลุยท่านยังได้ประจันหน้ากันกับหญิงสาวคนนั้นอีกหลายครั้งหลายคราด้วยกันหลังจากการพบหน้าในครั้งแรกนำซ้ำฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและในสมัยเด็กๆนั้นท่านก็เคยพบเจอกันมาก่อนแต่ฝ่ายหญิงได้ถูกส่งตัวไปร่ำเรียนวิชาต่างๆในกรุงเทพจึงไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวครับฝ่ายหลวงปู่หลุยท่านก็เป็นเพศบรรพชิตส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็เป็นกุลสตรีแสนสวยครับจากเมืองกรุงและได้มาพบกันอีกครั้งจึงเกิดรอยอดีตที่หวนกลับคืนมาเรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยโดยคุณหญิงสุรีพันธ์ที่บังเอิญได้ทราบเรื่องราวนี้ในระหว่างการสนทนาธรรมกับหลวงปู่หลุยซึ่งมีเรื่องราวอยู่ว่าขณะสนทนาธรรมอยู่นั้นซึ่งก็เป็นหัวข้อธรรมที่ว่าด้วยแรงกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของบุพเพสันนิวาสที่พระเนนต้องประสบซึ่งจะต้องใช้กำลังใจอย่างมากในการที่จะเอาชนะด้วยหลวงปู่หลุยก็ได้ยกตัวอย่างของท่านเองครับที่ได้บอกว่าได้พบเจอมาเหมือนกันโดยท่านนั้นมีพระเถระผู้ใหญ่คอยประคองส่วนฝ่ายหญิงก็มีทางญาติผู้ใหญ่และมารดาเข้าประคองเช่นกันในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้นคุณหญิงสุรีพันธ์
ก็นึกแวบขึ้นมาในใจครับว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรก็เลยกราบเรียนหลวงปู่หลุยไปว่าใช่ผู้หญิงคนนี้หรือไม่ขณะนั้นหลวงปู่หลุยก็มีอาการค่อนข้างตกใจพอสมควรคิดว่าในใจทำไมนี่ลูกศิษย์เนี่ยถึงรู้จักผู้หญิงคนนี้แต่ท่านก็ยอมรับนะครับว่าเข้าใจถูกแล้วซึ่งต่อมาคุณหญิงสุริพันธ์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกุลสตรีคนนี้คนนี้ไว้นะครับว่าเป็นสตรีที่มีการศึกษาเมื่อกลับบ้านก็กลับมาอย่างหญิงสาวสมัยใหม่รูปร่างสวยงามในตาคมเวลากลับบ้านประดุจว่าเป็นเทพธิดามาจากฟ้าท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ตามชนบทนะแล้วเจอสาวงามจากเมืองกรุงความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเลยครับอีกทั้งกุลสตรีท่านนั้นก็มีความสามารถตามแบบฉบับคนมีสกุลแต่คุณหญิงสุริพันธ์ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นมีชื่ออะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นการรักษามารยาทด้วยจากเหตุการณ์ที่ถูกรอยอดีตเล่นงานนั้นหลวงปู่หลุยได้ย้อนเล่าให้ฟังต่อว่าความรู้สึกตอนนั้นหัวอกแทบระเบิดแต่ในใจลึกๆเนี่ยครับก็ยังมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพรหมจรรย์ต่อไปฝ่ายหลวงปู่สิงห์คันตยาคโมท่านก็ทราบความรู้สึกของศิษย์ท่านเป็นอย่างดีจึงใช้วิธีการพาหนีออกจากหล่มสักครับโดยทันทีหลวงปู่หลุยได้กล่าวต่อว่าหลวงปู่สิงห์ไม่ได้คุมตัวหนีออกมาธรรมดาแต่เสมือนว่าเป็นการควบคุมนักโทษออกไปจองจำยังสถานที่อันไกลโพ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเคราะห์ดีที่หลวงปู่สิงห์ได้รับนิมนต์มาในงานศพครั้งนั้นด้วยถ้าท่านไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่าชีวิตเพศบรรพชิตจะเป็นเช่นไรเหมือนกันหลวงปู่สิงห์ได้พาหลวงปู่หลุยเที่ยววิเวกตามป่าเขาเร่งความเพียรอย่างหนักโดยการให้หลวงปู่หลุยอดอาหารอดนอนเพื่อให้ผ่อนคลายความนึกคิดถึงฝ่ายสตรีและให้เร่งภาวนาพุทโธอย่างถี่ยิบเพื่อให้ตัดความคิดจากใจไปให้ได้ด้วยที่หลวงปู่หลุยยังมีสติในเรื่องนี้พอสมควรครับจึงยอมเชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดจนสามารถคลายความนึกคิดออกมาได้หลวงปู่หลุยได้กล่าวต่อว่าเรื่องของญาณรู้ต่างๆก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกันเช่นญาณรู้ในอดีตชาติถ้าไปรู้ว่าคนนั้นคนนี้เคยเป็นคนรักหรือเคยเป็นอดีตศัตรูกันมาก่อนก็จะมีจิตใจที่ลำเอียงยากที่จะคลายความรู้สึกนั้นไปได้จึงต้องมีครูอาจารย์เช่นหลวงปู่สิงห์คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฤทธิ์กามคุณที่แทบจะทำให้หลวงปู่หลุยเอาชีวิตเพศบรรพชิตไม่รอดถ้าไม่ได้ด้วยวาสนาและครูบาอาจารย์ก็คงไม่มีหลวงปู่หลุยในวันนี้พระกรรมฐานหลายๆรูปกว่าจะบรรลุธรรมก็มักเจอเหตุการณ์ที่เข้ามาทดสอบใจหลายๆอย่างครับจึงถือได้ว่าต้องใช้ใจที่เด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะเอาตัวรอดไปได้คำว่าใจเด็ดเดี่ยวนี้หลวงตามหาบัวได้เคยเทศนาอยู่เป็นประจำครับเพราะถ้าใจไม่สู้อะไรก็ไม่สำเร็จซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกันเกี่ยวกับการประกอบสัมมาอาชีพแม้ว่าท่านผู้ฟังยังดำรงเพศคฤหัสถ์กันอยู่ผมก็ยังคิดว่าเรื่องราวต่างๆของพระกรรมฐานก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กันได้โอกาสหน้าครับผมก็ยังมีเรื่องราวต่างๆของครูบาอาจารย์เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยศรัทธาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมสามารถติดตามผมได้ครับบนช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเฟซไทยสตอรี่ครับและติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ